จะพูดนะเขาไม่ได้พูดที่มันพูดเลยนะครับเดินทางมาถึงรองผู้เอกของรายการนะกับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับสำหรับมุมแดงธีรพลหมวดดับลำปางกับก้องฟ้าออุตมานครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายนะครับเหลือเวลาอีก30วินาทีสุดท้ายบนล็อกนี่จ่ายตังค์กันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าก้องฟ้าออุตมานวันนี้ก็ถือว่าหมดเรี่ยวหมดแรงตั้งแต่ยกที่4เลยฮะขาตั้งแต่ยกที่4แล้วตอนนี้ก็พยายามเดินไล่ต่อยหมัดแต่ว่าก็เจ้าธีรพลก็ไม่ยอมอยู่นิ่งนะพยายามเย็บพยายามถีบไปเรื่อยนะครับพยายามเก็บการอาวุธของเจ้าก้องฟ้าไปเรื่อยนะไม่น่าจะมีปัญหาครับไฟนี้ก็ถือว่าเจ้าธีรพลก็กลับมาแจ้งเกิดครับก่อนหลังก่อนหน้านี้ก็แพ้ให้ทางโอเล่นะสอแก่นใจไปนะมายกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับรองผู้เอกของรายการวันนี้นะครับในศึกมวยไทยพันธมิตรนะฮะกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ทางเจ้าธีรพลหมวดดับลำปางนะเป็นฝ่ายชนะคะแนนก้องฟ้าออุตมานนะสออุตมานไปแบบขาดลอยในช่วงท้ายๆนะครับมารยาทดีเหลือเกินนะสำหรับเจ้าธีรพลหมวดดับลำปางนะก้มกราบสี่มุมเลยทีเดียวเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศหลังเกมกันครับผมก้องฟ้าสออุสมานวันนี้ก็ถือว่าทำไม่สำเร็จนะครับก็พ่ายแต้มให้ทางเจ้าธีรพลหมดดับลำปางนะฮะเดี๋ยวเราไปดูธีรพลกันก่อนครับนี่นะบรรยากาศหลังเกมก็เดี๋ยวติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะครับผู้เอกเป็นแพทย์กับแพทย์กับด้านของทีวีดวงครับเอาไปลูกพ่อเอาไปลูกพ่อเอาไปลูกพ่อเป็นลูกพ่อแข่งเงินละกุ้ยนะครับต้องเล่นเพลงทำเต็มที่นะครับเล่นได้แล้วเล่นก็ได้ยังไงเราไปพลาดอะไรยังไงครับในป่าได้เหรอครับคุณยิ้มตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมน้องผมไม่ได้ช่วยน้องทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าวีน้ำหนักเรามันไม่ใช่เพราะมวยขึ้นรายการกับหนุ่มสุรินทร์ร้อยสิบหกครับผมแต่ว่ามันต้องยกย้ายเราก็ต้องช่วยเหลือบริษัทเราต้องช่วยเหลือกันไปงานมวยครับผมแต่ว่าน้องก็ทำดีที่สุดแล้วเราก็ยอมรับความแพ้แต่เพเวทในการประชาร้อยนี่118เนี่ยปกติมวยอยากคุมน้ำหนัก2วันไอ้นี่นอนกินอยู่2วันไม่วิ่งเหือไม่ออกสักหยดนึงเหือไม่วิ่งเหือออกสักหยดนึงมาช่างไหนก็มาช่างก็118โดยไม่มีการลดน้ำหนักใดๆทั้งสิ้นที่พูดง่ายว่าโปรตีนที่การดีน่าจะต่ำกว่านี้ได้115 116โอ้15ก็ได้114ก็ยังจะได้อีกจากกลางคืนเดี๋ยวนี้เราบิ่งไป118 118เลยแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือเปรียบ2โลครับผมไม่แตกไม่กระฟังไม่ได้ครับเหมือน2ยก3ยกเนี่ยเราก็ไม่ได้แพ้แต่ว่ามันแพ้อนาคตเพราะเล็กประจักษ์มีน้ำหนักครับก็เนี่ยอยากฝากผมก็อยู่ในกีมานแต่ว่าอยากให้พิจารณาเรื่องน้ำหนักครับผมเอาละครับผมนะฮะก็เป็นการแก้ให้นะครับผมนะครับก็พูดอะไรหน่อยสวัสดีกีมานกีบูนทุกคนครับเป็นนักยิปอาจารย์ยิปอาจารย์สตาร์ทเต็มทุกคนครับสู้ๆนะเนาะเนาะทำดีอยู่แล้วครับผมครับผมมาว่ากันไปเนาะโดนเจอแค่จะน็อคเลยน็อคเลยพี่เองปิดไปเราไปดูผู้ชนะกันหน่อยนะครับสำหรับเจ้าธีรพลนะหมวดดับลำปางนะ
ถือว่าไฟนี้นี่รอเลยต่อยยังรอเลยวันนี้ไฟนี้ทีละคนทีละคนฮะก็มาสู้เต็มที่ครับอ๋อมาสู้เต็มที่เลยนะวันนี้เราได้อะไรยังไงบ้างอ่ะก็พี่อยากฉีดครับอาฉีดเท่าไหร่วันนี้ดังๆอ๋อ450,000เลยครับวันนี้ลูกพี่อาฉีด 450,000 นี่คือที่ดับนะอาฉีด 450,000 เลยมีนะฮึดเนาะโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เกมนัดชกวันนี้เราช่องแรกๆหนักใจมั้ยหรืออะไรยังไงตอบครับจริงครับเกมนะเราไปเข้าเกมเราช่วงไหนไปเข้าเกมเราช่วงไหนปิดหลักเข้ามาช่วงจากทองจากเขาช่องไหนยกสามอ๋อยกสามเป็นเริ่มเข้าโซนเราแล้วนะยกแรกๆเนี่ยก็ยังดูคู่ขี้สูสีนะพี่ดับนะโอ้โหวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้ววันนี้ขอบคุณใครบ้างพี่หมวดดับลำปางครับขอบคุณพี่ในค่ายครับครับผมกำลังใจครับวันนี้เราเป็นไฟชนะไฟที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องแพ้โอเล่เล็กมาเอ้าอ๋อสรุปแพ้ที่อ้อมน้อยที่ไหนที่นี่เหรอฮะโอ้ยคาใจไหมเนี่ยนี่หน่อยมีโอกาสนะถ้าเกิดเจอโอเล่เล็กเนี่ยขอพี่กัดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลูกพี่ครับแล้วแต่ลูกพี่เอามาคุยลูกพี่หน่อยเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เรามาแทนเนาะโอ้มาแทนเลยมาแทนตัวมันโอ้ก็เด็กก็ซ้อมมาตลอดนะครับครับผมก็เลยไม่อยากให้เร่งมากอะไรมากกลัวหมดเลยตอนเกมก็คือเรื่อยๆตัวนี้วันนี้ถือว่าใช้ได้ไหมฮะใช้ได้ครับอ๋อครับผมวันนี้พี่ดับอาชีพไป 450,000 เลยหมื่นเดียวหมื่นเดียวเล่นสักบาทเลยอ๋อแล้วเรามันต่อแพงแล้วอนาคตนี่ถ้าเจอกับโปรเล็กๆอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะเป็นไงบ้างก็แล้วแต่โปรเล็กครับเขาก็ผมไว้กรุงไทยอ๋อกรุงไทยกรุงไทยที่ไหนก็9เหรอครับอ๋อพี่กัดเท่าไหร่ครับ118อ๋อวันนี้เราก็ชก118เป็นพี่กัดที่โอเคเลยไหมครับโอเคเลยเนาะเพราะเมื่อสักครู่นี้เห็นทางกล้องสื่อเขาต้องฟังนะฮะต้องฟังเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะน้ำหนักเขามัน115 116ก็ได้ประมาณนั้นครับปีเบรกขึ้นมาชกเรามาแทนครับอ๋อแล้วเรามาแทนมันก็เลยก็เหมาะสมกันก็เลยชกกันได้ใช่นะฮะพี่ดับฝากให้มวยหน่อยครับพี่ก็ฝากเนี่ยให้มวยบำรุงสิทธิ์ของลำปางสู้ทุกไฟทุกครั้งครับผมไปไม่ต้องไปเสือกละไม่ต้องเสือกไปนะสู้เต็มที่แพ้ชนะก็ไปการกีฬาไปเรื่องครับผมฝากด้วยครับเอาละครับผมบำรุงสิทธิ์นะครับผมฝากด้วยละกันนะครับผมยินดีก็ด้วยครับยินดีด้วยครับก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะครับก็ทางด้านเจ้าธีรพลบอกว่าหากมีโอกาสก็อยากจะแก้มือกับโอเล่เล็กสองแก่นใจที่เขาเคยแพ้มานะในไฟที่ผ่านมานะก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวไปดูคู่เอกของรายการนะครับคู่เอกรายการอยู่บนเวทีแล้วครับสำหรับเหนือเพชรทีเด็ด99กับกิริหลวงช.5พยัคฆ์นะฮะ